เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกิยูโทมิโอกะกันนะครับสำหรับกิยูโทมิโอกะนะครับเป็นเสาหลักวารีคนปัจจุบันนะครับเป็นนักล่าสูนที่ปรากฏตัวมาคนแรกของเรื่องเลยครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีหน้าตาดีนะครับหน้าตาหล่อเหลาแล้วก็มีฝีมือเป็นเลิศเลยนะครับและนิสัยของเขาก็จะเป็นคนที่นิ่งๆไม่สูงสิงกับใครนะครับผมเอาเป็นว่าตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมกิยูโทมิโอกะถึงเป็นฮีโร่ของทันจิโร่กันนะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับโทมิโอกะนะครับปรากฏตัวมาในตอนที่1ของกิเมซุโนะยายบะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในอนิเมะหรือว่ามังงะนะครับกิยูโทมิโอกะนะครับก็ได้รับคำสั่งที่จะบุกมาโจมตีอสูรที่มาโจมตีบ้านของทันจิโร่นั่นเองครับแต่ในระหว่างทางนั้นเขาก็ได้พบกับอสูรที่ชื่อเนซุโกะครับผมที่กำลังเหมือนกับจะกินพี่ชายอยู่นะครับก็คือตามในเรื่องที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือเนซุโกะเนี่ยแปลงร่างเป็นอสูรครับแล้วก็เข้าทำร้ายพี่ชายครับแต่ในขณะที่ทันจิโร่บอกให้เนซุโกะตั้งสตินะครับแล้วก็ต่อสู้กับมันในที่สุดเนซุโกะก็สามารถตั้งสติได้ครับแล้วก็หยุดทำร้ายทันจิโร่ไปเลยครับผมแต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีการปรากฏตัวของกิยูโทมิโอกะนะครับซึ่งกิยูเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวเองผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายครับผมโดยที่ได้ฆ่าอสูรมานับไม่ถ้วนครับจึงไม่ลังเลที่จะเข้าทำร้ายเนซุโกะนะครับแต่ว่าทันจิโร่ได้ขอร้องครับผมว่าอย่าทำร้ายน้องสาวของเขาเลยอย่าพากสิ่งสุดท้ายในชีวิตของเขาไปเพราะครอบครัวของทันจิโร่ตอนนี้ตายหมดเลยครับเหลือแต่เนซุโกะทันจิโร่จึงไม่อยากจะเสียอะไรอีกแล้วครับแต่ตอนนั้นแน่นอนครับผมโทมิโอกะก็ไม่ฟังครับโดยที่เขาได้เถียงกันแล้วก็ถึงขั้นที่โทมิโอกะกับทันจิโร่เนี่ยได้เข้าต่อสู้กันด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าโทมิโอกะเป็นฝ่ายชนะครับผมในช่วงจังหวะที่โทมิโอกะเผลอไปนะครับเนซุโกะได้พุ่งเข้าไปหาทันจิโร่ครับโดยที่โทมิโอกะคิดว่าเนซุโกะคงเข้าไปกินพี่แน่ๆครับแต่ภาพที่เห็นก็คือเนซุโกะไม่กินพี่ครับเนซุโกะได้เข้าไปปกป้องพี่ครับจึงทำให้โทมิโอกะรู้สึกตกใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับท้ายที่สุดแล้วโทมิโอกะตั้งใจที่จะไว้ชีวิตเนซุโกะนะครับและได้แนะนำทันจิโร่ให้ไปพบกับอาจารย์ของตนเองนะครับผมก็คือปรมาจารย์อุดรุโกะดากิซาคนจินะครับเพื่อที่จะทำการฝึกฝนให้ทันจิโร่เป็นนักล่าอสูรนะครับแล้วก็หาวิธีในการรักษาเนซุโกะนั่นเองครับซึ่งโทมิโอกะนะครับผมได้เขียนจดหมายตรงไปให้กับอาจารย์เลยครับผมเพื่อที่จะให้อาจารย์รับทันจิโร่เป็นศิษย์นะครับและหลังจากที่อาจารย์ได้รับจดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจารย์ก็ได้ออกเดินทางมาหาทันจิโร่ทันทีเลยครับนี่ก็เป็นบุญคุณแรกนะครับผมถ้าหากว่าโทมิโอกะได้สังหารเนซุโกะไปนะครับในตอนนั้นอาจจะทำให้ทันจิโร่เนี่ยเสียสติถึงกับฆ่าตัวตายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยผ่านความเจ็บปวดมามากเกินไปอาจจะรับไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าโทมิโอกะเนี่ยได้ให้โอกาสกับเนซุโกะแล้วก็ทันจิโร่ได้พิสูจน์ตนนะครับแถมยังแนะนำอาจารย์เพื่อที่จะฝึกฝนให้ด้วยนะครับวันเวลาผ่านไปครับหลังจากที่ทันจิโร่ได้เป็นนักล่าอสูรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ทันจิโร่ได้ไปสู้กับรุยนะครับผมอสูรข้างแรมที่5ครับแน่นอนด้วยความห่างชั้นของทันจิโร่กับรุยนะครับจึงทำให้ทันจิโร่เนี่ยเสียท่ารุยมากๆเลยครับท้ายที่สุดแล้วก็จะโดนรุยฆ่าตายนะครับแต่ในขณะนั้นโทมิโอกะก็ได้โผล่มาและช่วยทันจิโร่ไว้แบบฉิวเฉียดเลยนะครับซึ่งเป็นอีกครั้งนึงที่ทันจิโร่ติดหนี้ของโทมิโอกะนะครับหลังจากนั้นโทมิโอกะก็สามารถเอาชนะรุยได้แบบสบายครับผมเป็นการช่วยทันจิโร่ไปอีกครั้งนึงและยังไม่พอครับในขณะนั้นเสาหลักอีกคนนึงก็คือชินโนบุโคโจนะครับผมก็ได้พุ่งเข้ามาจะทำร้ายเนซุโกะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งนึงที่กิยูโทมิโอกะได้ช่วยทันจิโร่ไว้นะครับโดยการรับมือกับชินโนบุครับโดยที่ยังไม่อธิบายอะไรให้ฟังแล้วก็บอกให้ทันจิโร่รีบพาน้องสาวหนีไปแล้วก็โทมิโอกะเนี่ยจะเป็นคนจัดการกับชินโนบุเองครับผมซึ่งชินโนบุนะครับผมด้วยหน้าที่ของตนที่เป็นนักล่าอสูรนะครับก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เนซุโกะเนี่ยหนีรอดไปได้ครับจึงทำการไล่ล่าทันจิโร่แล้วก็เนซุโกะนะครับแต่ว่าโทมิโอกะก็ไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นครับผมเขาได้พุ่งเข้าไปหยุดชิโนบุไว้ครับแต่ว่ายังไม่ทันได้อธิบายอะไรเสร็จสรรพในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเร็วมากครับท้ายที่สุดนะครับหัวหน้าใหญ่ของสมาคมนักล่าสูนนะครับก็ได้ส่งข้อความผ่านอีกานะครับมาบอกเหล่านักล่าสูนในบริเวณนั้นนะครับว่าทันจิโร่และเนซุโกะให้พา2คนนี้กลับไปที่ฐานครับในระหว่างที่กำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะทำยังไงกับเนซุโกะดีจะสังหารหรือว่าจะปล่อยให้มีชีวิตดีนะครับนายท่านบุยาชิกินะครับก็ได้บอกกับลูกของเขาอ่านจดหมายที่อาจารย์อุโรโดโกะดากิได้เขียนไว้นะครับโดยเนื้อความในจดหมายนะครับผมได้บอกถึงเจตจำนงของเนซุโกะครับผมในการที่จะมีชีวิตเพื่อปกป้องมนุษย์นะครับแล้วก็ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าถ้าเกิดเนซุโกะทำร้ายมนุษย์นะครับทันจิโร่อุโรโดโกะดากิและโทมิโอกะจะทำการคว้านท้องปิดชีพตัวเองครับ
หรือ9อีกอย่างก็คือถ้าหากว่าเนซึโกะทำร้ายมนุษย์ขึ้นมานะครับทันจิโร่อาจารย์อุรุโตโกะดากินะครับแล้วก็โทมิโอกะเนี่ยจะทำการปิดชีพตัวเองเลยนั่นเองถือเป็นการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่มากๆครับเป็นการเดิมพันด้วยชีวิตเลยนะครับเพราะว่าทั้งอาจารย์ทันจิโร่และก็โทมิโอกะนะครับมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเลยว่าเนซึโกะเนี่ยจะไม่ทำร้ายคนแน่ๆครับซึ่งโทมิโอกะนะครับผมเป็นคนอื่นด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเอาชีวิตของตัวเองมาเดิมพันให้กับทันจิโร่และเนซึโกะเลยนะครับนี่เป็นการบ่งบอกว่าโทมิโอกะนะครับเป็นผู้มีพระคุณที่แท้จริงของทันจิโร่เลยจริงๆนะครับเพราะว่าทั้งๆที่เป็นคนอื่นแต่ก็เอาชีวิตของตัวเองนะครับผมเข้ามาเดิมพันด้วยเลยนะครับและนี่ก็คือกิยูโทมิโอกะนะครับผมฮีโร่ของทันจิโร่ครับเป็นผู้ที่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมแม้แต่ชีวิตของตัวเองครับเพื่อปกป้องทันจิโร่และเนซึโกะไว้เลยนะครับถือว่าเป็นฮีโร่ตัวจริงของทันจิโร่เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยกประเด็นมาพูดประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าหากว่ามีโมเมนต์ไหนอีกที่กิยูโทมิโอกะนะครับแสดงตัวเป็นฮีโร่ของทันจิโร่นะยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับถ้าว่าฉากไหนที่ผมตกหล่นไปนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในเนื้อเรื่องในมังงะต่อมานะครับผมยังมีอีกหลายฉากมากๆครับที่โทมิโอกะนะครับได้ช่วยเหลือทันจิโร่กับเนซึโกะไว้นะครับผมก็ขอเว้นไว้ก่อนแล้วกันยังไม่พูดถึงนะครับเอาละครับถ้าหากว่าชอบคลิปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของคิเมซุโนะยายบะนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้พยายามจะทำคลิปให้ออกอย่างน้อย1สัปดาห์1คลิปนะครับเกี่ยวกับคิเมซุโนะยายบะนะครับ เพราะว่าผมชอบเรื่องนี้จริงๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ